ด่วนมติเอกฉันท์ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก1เดือนถึงวันที่31ตุลาคม2563และข่าวการแจกเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาทต่ออีก1เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงเมื่อวันที่25กันยายน63ที่ผ่านมาว่าจะมีการหารือเรื่องการต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนหรือไม่ซึ่งในวันนี้วันที่28กันยายน63ก็พร้อมย้ำไว้ว่าหลายประเทศก็มีการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีการล็อกดาวน์เพราะกฎหมายปกติเอาไม่อยู่ก็ขอให้รอฟังซึ่งล่าสุดที่ประชุมสบค.ก็ได้มีมติต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก1เดือนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่6เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคม2563ที่ผ่านมาส่วนที่มีข่าวลือว่าทางสบค.จะแจกเงินเยียวยา 5,000 บาทเพิ่มอีก1เดือนนั้นทางสบค.ก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องมาตรการเยียวยา 5,000 บาทที่มีการต่ออีก1เดือนว่าทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าสบค.ก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากทางสบค.ไม่เคยกล่าวว่าจะมีการต่ออายุมาตรการเยียวยาอีก1เดือนตามที่กล่าวอ้างนะคะอีกทั้งปัจจุบันมาตรการเราไม่ทิ้งกันหรือมาตรการเยียวยา 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนั้นก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและขณะนี้ก็ยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องการต่ออายุมาตรการออกไปอีก1เดือนสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากประสบปัญหาการโอนเงินไม่สำเร็จเพราะชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ทางกระทรวงการคลังก็ยังดำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งก็จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงวันที่30กันยายน2563นี้สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ